กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Destiny Girl ครับวันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมเทศกาลพลุนะครับผมนะซึ่งกิจกรรมนี้ต้องบอกเลยครับผมว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับผมนะช่วงที่มีกิจกรรมตัวส่วนนี้อยากจะให้ทุกท่านครับผมที่เล่นเกมนี้ล็อกอินทุกวันนะครับผมนะแล้วก็ทำเควสออกมาเลยครับผมเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของผมที่เราจะได้ของฟรีๆนะครับผมนะไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นเกมนี้ทำเควสรายวันอยู่แล้วครับผมนะก็เรียกว่าได้ของครบแน่นอนนะครับนะเล่นยังไงแลกของอะไรนะครับผมนะยังไงถึงจะคุ้มมาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยครับผมนะกิจกรรมนี้มีระยะเวลาครับผมทั้งหมด14วันนะครับผมนะตอนนี้ก็เหลือเวลานะครับผมนะก็เหลือ13วันอีก20ชั่วโมงนะครับผมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับโดยแน่นอนครับผมสิ่งแรกที่เราต้องเข้าร่วมครับผมในเมื่อเป็นกิจกรรมเทศกาลพลุครับผมสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือทำพลุนะครับผมนะเราก็ต้องไปที่โรงงานก่อนเลยครับพอกดเข้าไปที่โรงงานขึ้นมาปุ๊บนะครับผมนะมันก็จะมีให้เราครับผมขั้นตอนการทำพุครับผมโดยขั้นตอนการทำพุเนี่ยก็จะมีให้เราหาผงครับผมผงสีมันทั้งหมด3สีนะก็คือผงเขียวผงเหลืองผงแดงนะครับผงเขียวผงเหลืองผงแดงหาจากไหนครับผมก็ได้จากการทำเควสนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็ดูเอาครับผมนะก็ไปทำเควสเอานะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมว่าเควสพวกนี้เนี่ยก็เป็นเควสที่พวกเราเจอกันอยู่แล้วนะในส่วนของเควสประจำวันนะครับผมนะเข้าสู่ระบบมอบแต้มเพื่อนค่าแอคทีฟ100นะครับผมนะผงสีเหลืองก็จะประเภทตีบอสนะครับผมตีบอสตีวิหารนะครับผมนะแล้วก็ภารกิจหลักนะครับผมส่วนสีแดงก็อารีนา5Tนะครับผมนะแค่นี้เราก็จะได้ผงสีมาแต่อันเรียบร้อยแล้วครับพอได้ผงสีเสร็จปุ๊บนะครับผมเอาไปทำอะไรต่อครับผมเอามาผสมครับผมเพื่อเอามาทำพลุนะครับซึ่งพอได้สีแต่สีปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเริ่มกดเริ่มทำนะจากนั้นมันจะทำการสุ่มแรนดอมครับผมพลุสีออกมาแต่ละสีครับผมซึ่งบางครั้งก็จะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองครับผมก็ตรงส่วนนี้ก็แล้วแต่โชคไปนะครับผมนะพอได้เสร็จปุ๊บครับผมได้อย่างละ2เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกดแปรรูปได้ครับผมและพอกดแปรรูปออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลุ7สีนะครับผมออกมาให้เราทำการไล่ยิงนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือสรุปขั้นตอนง่ายๆครับผมในส่วนของการทำพุนะครับพอทำพุเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมออกมาแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะกดแปรรูปเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็กดจุดพุนะครับผมนะหรือจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะตรงส่วนนี้ไม่ซีเรียสนะครับก็พอกดจุดพุเสร็จปุ๊บนะครับผมปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะออกมาข้างหน้าตรงด้านหน้านี่เลยนะครับผมนะนี่ครับผมมันจะมีจุด1ครั้งจุด10ครั้งหรือพุ8ชั้นนะครับผมนะพุ8ชั้นเนี่ยจะใช้วัสดุค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนะโอเคนะครับพุ8ชั้นดียังไงนะครับผมนะอันนี้ก็คืออ่ะต้องขออธิบายก่อนในส่วนของการจุดพุนะครับผมนะพอจุดพุเสร็จปุ๊บเนี่ย1ครั้งหรือจุดกี่ครั้งก็ได้ครับผมนะเราก็จะได้เหรียญออกมานะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าอัตราการออกเหรียญแต่ละเหรียญนะครับผมนะก็ออกผลดังต่อไปนี้เลยนะครับผมนะก็ถ้าเกิดใครได้5เหรียญนี่ก็เรียกว่าซวยสุดๆเลยนะครับผมนะปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก6เหรียญ7เหรียญแล้วก็8เหรียญนะครับผมเรียกว่า5เหรียญนี่คือได้มานี่คือโคตรซวยเลยครับนะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของการจะได้เหรียญพลุออกมานะครับพอได้เหรียญพลุมาแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับแน่นอนว่าเอามาซื้อของครับผมซึ่งแน่นอนว่าการเอามาซื้อของส่วนนี้เนี่ยเราก็เลือกเอาครับผมตามความเหมาะสมนะผมขออธิบายในส่วนของร้านค้าร้านแรกครับผมก็คือร้านค้าในเมืองนะครับร้านค้าในเมืองครับผมจะเป็นร้านค้าที่เราใช้เหรียญพลุครับผมในการซื้อของต่างๆนะครับโดยมีของเด่นที่สุดครับผมและควรแลกก่อนใครเพื่อนเลยครับผมนั่นก็คือในส่วนของคู่มือรับสมัครนะครับผมนะมันก็คือตั๋วกดกาชาแหละครับหลักๆเลยนะซึ่งแน่นอนว่าพวกเราอ่ะควรจะต้องหาพวกตั๋วกดกาชามาสต็อกไว้เยอะๆนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าสามารถแลกได้12ครั้งนะครับผมนะ1ครั้งใช้35นะครับผมนั่นก็ถือว่าค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอ่ะ1ครั้งเนี่ยไอ้กดแรก1ทีครับผมก็จะได้มา5อันเลยนะครับผมนะกดแรกได้12ครั้งนะครับผมซึ่งถือว่าเฮ้ยมันเยอะมากเลยนะอ่ะโอเคนะครับผมนะอันนี้ก็คืออยากจะแนะนำครับผมอันแรกเลยครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของที่เรียกว่ายังไงดีอ่ะมันก็มีหลายอย่างนะที่น่าสนใจนะครับผมนะอย่างเช่นชิ้นส่วนอุปกรณ์คลาสสีแดงอ่ะโอเคอันนี้ก็เหมือนทำของแดงอ่ะโอเคนะครับซึ่งก็มันก็คุ้มมั้ยมันก็จะว่าคุ้มก็คุ้มนะแต่ก็ค่อนข้างจะแพงเอาเรื่องเลยนะครับนะและก็แลกมาได้แค่5ชิ้นด้วยนะครับหรือจะเป็นเหล็กก้าตีบวกของระดับสูงอ่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะหรือจะเป็นในส่วนของการ์ดทำนายครับผมนะก็ดีเหมือนกันคือตัวส่วนนี้ต้องบอกว่ามันดีหมดนะแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยขาดแคลนหรืออยากจะทำอะไรมากกว่าซึ่งตรงส่วนนี้
ไม่สามารถจะแนะนำได้จริงครับผมนะแต่สิ่งที่แนะนำได้อย่างแรกครับผมก็คือในส่วนของคูปองรับสมัครครับผมตัวส่วนนี้ควรแลกก่อนใครเพื่อนนะครับจากนั้นก็ไปดูเอาตามความเหมาะสมไปแล้วกันว่าตอนนี้เราอยากได้อะไรครับผมนะแล้วก็แลกเอาตามความเหมาะสมไปนะครับนะดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าของแต่ละอย่างถือว่าของดีทั้งนั้นนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรพลาดครับผมก็คือการหาเหรียญพลุ การหาเหรียญพุมานะครับซึ่งแน่นอนว่าการหาเหรียญพุเนี่ยก็ต้องมาจากการทำพุนะครับผมนะซึ่งพุตัวนี้ก็มาจากเควสประจำวันดังนั้นเนี่ยช่วงที่14วันหลังจากนี้ไปครับผมก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับผมนะแนะนำให้ทำกิจกรรมให้ครบนะครับและเช่นเดียวกันทุกครั้งที่มีการทำพุตรงส่วนนี้นะครับผมนะเราก็จะได้ค่าแอคทีฟต่างๆครับผมจากการเปิดหีบด้วยนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมทำมา10ครั้งแล้ว10ครั้งเนี่ยผมก็กดไปเรียบร้อยครับผมได้ในส่วนของใบคูปองรับสมัครครับผมมา2อันนะครับซึ่งถ้าเกิดตอนหลังเราทำเยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเปิดหีบได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นตามความเหมาะสมนะครับอ่ะโอเคนะก็ตรงส่วนนี้ครับผมนะอันนี้คือ1แล้วนะต่อมาครับผมก็คือร้านค้าพิเศษร้านค้าพิเศษอันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมอันนี้ก็คือตังจ่ะตังทั้งนั้นนะครับผมนะจ่ายสดครับผมงดเชื่อเบื่อทวงนะครับนะงดสินเชื่อแล้วก็เบื่อทวงด้วยอ่ะโอเคนะครับสุดท้ายก็จบที่ในส่วนของบิงโก้ครับผมจิ๊กซอว์บิงโก้ซึ่งแน่นอนว่าจะใช้10เหรียญพลุครับผมในการเปิดพวกนี้นะครับนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครที่ประมาณว่าไม่อยากได้ของในร้านค้าในเมืองแล้วนะครับผมนะประมาณว่าไม่เอาละไม่อยากสุ่มโชคนะครับผมนะเอาแค่คูปองอย่างเดียวครับผมที่เหลือมันค่อนข้างจะสุ่มโชคเกินไปไม่ชอบนะครับผมนะก็อาจจะเอาเหรียญพวกนี้ครับผมมากดในส่วนของจิ๊กซอก็ได้ครับผมจิ๊กซอก็จะมีหลังใหญ่ๆออกไปแล้วก็คือเปิดการ์ดได้ของแหละครับนะแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเล่นตามแถวไปด้วยเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของขอรางวัลตอบเปิ้ลอีกทีนึงนะครับตัวส่วนนี้ก็เนื่องจากว่าตอนนี้ของผมยังมีไม่พอนะก็เลยเปิดโชว์ให้ดูไม่ได้นะครับตัวส่วนนี้ก็ไปรอลุ้นจากขอรางวัลภายในเองก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือร้านค้าต่างๆนะเพิ่มเติมครับผมก็คือกิจกรรมจับปลาทองนะผมนะจับปลาทองเนี่ยเราต้องไปหาอวยมาอ้าวพี่แล้วอวยหายังไงอวยได้มาจากการไปในส่วนของเทศกาลนะครับผมนะต้องบอกว่าทำเควสดีกว่านะครับผมทำเควสประจำวันนะครับผมนะใครที่ทำแต้มแอคทีฟได้ถึง100นะครับผมนะเราก็สามารถรับอวยได้ครับผม2อันต่อวันนะครับนะดังนั้นเรียกว่าปกติพวกเราก็ทำเควสประจำวันอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับผมนะตรงส่วนนี้อ่ะพอได้อวยมาแล้วมาได้เวลาอวยกันหน่อยโอเคนะครับจึ๊บเพอร์เฟกต์นี่แน่ได้มาแล้วนะครับผมชิบหายอีกทีนึงโอเคนะครับอีกทีโอเคอีกทีได้มา3เหรียญโอเคครับนะก็อันนี้ก็คือในส่วนของแนวทางการเล่นนะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของเกมจับปลาทองนะครับผมนะก็โอเคแล้วก็มาดูในส่วนของรางวัลพลุนิดนึงครับผมนะรางวัลพลุครับผมนะก็เบิ้ลอีกรอบนึงครับผมนะทุกครั้งที่มีการจุดพลุขึ้นมานะครับผมนะเราก็จะได้ของรางวัลติดมาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดเราจุดพลุเยอะๆเนี่ยก็โอเคครับผมอันนี้ก็คือขอรางวัลร่วมกันทั้งเซิร์ฟครับแน่นอนว่าหลังจากจุดพลุ8ชั้นแล้วครับผมผู้เล่นทั้งเซิร์ฟนะครับผมนะจะมองเห็นเอฟเฟคครับผมพุอย่างสวยงามนะครับผมซึ่งจะถ่ายทุกให้กับทุกเซิร์ฟเวอร์ครับผมและแชร์ทุกท่านได้เห็นนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งอันครับผมที่ค่อนข้างจะอวยกันหน่อยนะครับหลักๆเลยดังนั้นกิจกรรมตัวส่วนนี้คงไม่พูดอะไรมากมายครับผมนอกจากเล่นไปเถอะครับผมไม่กินอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ของฟรีด้วยครับนะดังนั้นก็ขอเชิญทุกท่านครับผมเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมเทศกาลพลุครับผมและก็ขอโชคดีกับการกดนะครับผมนะผมก็วันนี้ขอสปีแค่ขอตัวแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ